Hi PBS Podcast View the world via the voice เคยไหมครับในตอนเด็กที่เราอาจจะได้ยินกันมาว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับเด็กที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ฟังดูเท่นะครับฟังดูมีความน่าเชื่อถือฟังดูเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันเนี่ยมันคือวิทยาศาสตร์ของเหตุผลจริงๆหรือเปล่า หรือว่าเราเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่กำลังเชื่อในวิทยาศาสตร์อยู่โดยที่ไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลยตอนนี้เราจะมากระตุกจิตกระชากใจถึงความจริงต่อคำว่าวิทยาศาสตร์กันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัทธนนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปับแชพัทอชีวรงับโรคครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งวิทยาศาสตร์นะครับเดือนสิงหาคม ซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนาะที่มีการเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับตามโครงการ,รบ,บางกอกวิทยาครับซึ่งเต้นและปั๊บเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะฮะในการที่จะจัดตัวอีเวนต์นะฮะจัดงานงานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอะไรครับปั๊บสยศาสตร์ในครับ <c oughs> ขึ้นไสยศาสตร์ในเดือนวิทยาศาสตร์กรุงเทพ ก็ก็ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องกวนๆเนอะอยากจะแบบก่อกวนคือชาวบ้านเขาจัดงานวิทยาศาสตร์กันเนาะอพวชอะไรก็แบบโอ้โหไปทํารถโชว์ทำจัดกิจกรรมต่างๆทําเสวนาทํานู่นทํานี่แต่ว่าเราเลือกที่จะจับงานที่พูดชื่อมาตรงๆเลยก็คือเป็นงานศิลศาสตร์ในเดือนวิทยาศาสตร์ครับก็จริงๆมันมันมีเหตุผลอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าการที่แค่เราอยากจะไป กอกวนกอกวนเขาเนอะครับก็ก่อนที่จะมามาพูดถึงพอดแคสต์ตอนนี้ตามชื่อหัวข้อเลยละกัน <c oughs> ก็ให้ปรับลองเล่าคร่าวๆกันละกันว่าทําไมถึงได้ <c oughs> ดีๆถึงอยากจัดงานโหราศาสตร์หรือว่าอ่าไสยศาสตร์หรือว่าศาสตร์อะไรที่มันเป็นความเชื่ออะไรพวกนี้นะฮะอยากจัดขึ้นมา <P. S 2> เพราะอะไรครับไม่ได้แค่อยากกวนใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าจะตอบกวนคุณผู้ฟังไปไหมถ้าผมบอกว่าอ๋อเนี่ยครับก็จะหาคําตอบได้ในตอนนี้นั่นเอง โอเคก็น่าจะกวนไปเนาะไม่กวนไม่กวนก็ถ้าถ้าคร่าวๆเราอะฮะงานนี้ครับมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งฮะว่า จริงๆแล้ววิวทยาศาสตร์มันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบลอยๆอยู่ดีมันไม่ได้ฟังอ,ออกมาจากไข่แล้วเกิดมาเป็นวิทยาศาสตร์แบบปัจจุบันเลยอะฮะแต่มันมีโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งในอดีตนะครับมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับทั้งการตามหาความจริงเกี่ยวโยงกับทั้งเรื่องของความเชื่อเรื่องของกระจายตัวของกลุ่มสังคมแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หลายๆอย่างมากๆะครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าศสายศาสตร์หรือความเชื่อหรือว่าโหราศาสตร์หรือว่าการเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าอิเลเมนต์ อะไรพวกพวกเนี้ครับมันเคยมีบทบาทสําคัญอย่างหนึง่งม,มากๆที่เรียกได้ว่ามีส่วนในการเชฟวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้มันออกมากลายเป็นแบบนี้ครับครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของตอนนี้นะครับที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยอะไรมาก่อนอ <S <S ซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นคำถามที่ฟังดูเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันเนาะ ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์อะไรมาก่อนกันนะครับซึ่งความเชื่อที่ว่าเนี่ยมันคือ belief เนาะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็น belief อะ่ะเช่นโหราศาสตรเ์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันหรือว่าการเล่นคุณใส่การเล่นแร่แปรธาตุการทำอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยที่มันต้องอาศัยความเชื่อเนี่ยไอ้ความเชื่อเนี่ยมันมาเกอนหรือมันมาหลังวิทยาศาสตร์กันแน่นะครับ หรือว่าการที่อยู่ดีๆมีคนบอกว่าผมเชื่อในวิทยาศาสตร์เดี๋ยวมีคนพูดขึ้นมาบอกว่าผมเชื่อในวิทยาศาสตร์เนี่ยไอการพูดแบบนี้มัน v a l ิดไหมมันมันมันด <make S 2> <z in S 1> ูม็กซ์เซหรือเปล่าใช่ใช่นะครับตอนนี้เราจะมาเริ่มคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่อยากเปิดประเด็นก่อนนะครับ,รบเพราะว่าพี่อะเมื่อก่อนตอนเด็กเป็นคนที่ ชอบดูสารคาดีเนาะแล้วก็ชอบดูพวกรายการวิทยาศาสตร์ต่างๆนะฮะที่เขาก็จะทดลองนะมีการทดลองอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็คือการอ่าการเอาข่าวปลอมในอดีตเนาะในอดีตที่ผ่านมาก็คือช่วงประมาณครับแบบโอ้ช่วงประมาณ0นะันเจ0 0สองเงี้ยตอนที่พี่ยังอยู่ในสมัยปถมเนาะ ตอนนั้นปั๊บก็น่าจะอยู่อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยว่าอ่าหน้ประมาณนั้นครับมันจะชอบมีรายการเนาะโดยเฉพาะอ่ในทีวีนะตอนนั้นในอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้แพร่หลายเท่าไหร่พอผู้ดําเนินรายการเนี่ยหรือว่าพิธีกรเนี่ยเขาไขคําตอบแล้วหรือว่าไขข้อสงสัยแล้วนะฮะเขาก็จะชอบพูดบอกว่านี่ไงวิทยาศาสตร์มีคําตอบอ่าซึ่งมันก็เป็นคําพูดที่เราจะได้ยินบ่อยมากเลยเนาะวิทยาศาสตร์มีคําตอบ ทีเนี้ยพี่ก็สงสัยว่าเอ้ยวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์เทพเจ้าหรือไงทำไมมันทำไมมันถึงได้มีคำตอบทุกคำถามเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเออพี่ก็เริ่มตั้งคำถามกับไอ้คำาคคำเนี้ยว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบตั้งคำถาม <c oughs> กับมันมาเรื่อยๆนะฮะปรากฏว่าพอเราศึกษาไปศึกษามาเนี่ยมาจนถึงในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมาจนถึงตอนเนี่ยที่อายุแบบแก่แล้วเออไม่ใช่เด็กแล้วไม่ใช่เด็กประถมแล้วเนี่ยปีนี้ จะยิบสี่แล้วเนี่ยพี่ก็คนพบว่าเอ้ยจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือการตั้งคําถามคือคือมันคือการตั้งคําถามเพื่อให้กระบวนการอะไรบางอย่างนะซึ่งภายหลังมันก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แหละเราพูดถึงตรงเนี้ยกันไปแล้วในตอนเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะฮะคือสุดท้ายแล้วอะ่ะพี่ก็เหมือนกับสัมผัสได้ตัวเองอะ่ะว่าเอ้ยจริงๆเราวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่คําตอบเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่เคยให้คําตอบอะไรเราเลย อันนี้พี่กล้าพู้ทำนี้วิทยาศาสตร์ไม่เคยให้คําตอบอะไรเราเลยมนุษย์ต่างหาที่เป็นคนไปสรรหาคําตอบมาแล้วเราก็แค่เอาคําตอบเหล่านั้นอะมายันโดยที่บอกว่าที่มาที่ไปของคําตอบอันเนี้ยมันมาจากกระบวนการที่เราเรียกมันว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์อืมซึ่งเราจะพักประเด็นนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้พี่อยากพาย้อนกลับไปอีกเรื่องนึ่งนะฮะ ในช่วงตอนเด็กนะในช่วงว,วัยวเดียวๆกันแหละกับที่พี่ไปเจอไอ้คำว่าวิทยาศาสตร์มีคําตอบเนี่ยนะฮะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งออกมานะฮะชื่อว่า the day after tomorrow นะครับ the day after tomorrow เนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับวันโลกแตกวันลางโลกอืมก็คือแบบมีน้าแข็งมาปกคลุมทั่วโลกเนาะใช่ครับแล้วก็แบบคนต้องหนีตาย,ตายถูกต้องคือคนที่เขียนเรื่องเนี้ยหรือคนที่เขียนบทเนี่ย เขากวนมากปั๊บคือพอพอบอกว่าโอเควันโลกแตกอย่างเงี้ยอ่าเราก็นึกภาพจะต้องไปหลบที่ไหนดีจะต้องไปเอาชีวิตรอดที่ไหนดีเนาะบางคนก็จะเขียนเนื้อเรื่องไปว่าเฮ้ยมาแนวแบบซอมบี้บุกอะต้องไปเอาชีวิตรอดในแบบในเมืองที่แบบเต็มไปด้วยซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องไปปูซานใช่ต้องไปปูซานหรือว่าบางคนบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าโลกแตกแล้วก็ต้องหนีไปอยู่บนดวงจันทร์หนีไปอยู่บนดาวอังคาร อันนี้ก็จะเป็นแนวแนวอวกาศไปหรือโอโหเอ็กตรีมมากย้ายไปอยู่โลกอื่นเหมือนอินเตอร์สเตลล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ย The Day After Tomorrow อ่ะคนเขียนบทอะเขากวนมากเขาจงใจกวนมากให้ไอ้ก,กลุ่มผู้รอดชีวิตเนี่ยจากวันโลกแตกเนี่ยมันดันไปอยู่ในห้องสมุดดันไปอยู่ในหอสมุดเออซึ่งพอไปอยู่ในหอสมุดเนี่ยรอบตัวเนี่ยแ่นอนว่าก็เต็มไปด้วยหนังสือ เออ <S <S เออเต็มไปด้วยหนังสือเต็มไปด้วยแบบโอ้โหความรู้มากมายเลยซึ่งมันตลกมากเลยเนาะเพราะว่าในในเนื้อเรื่องอะนะฮะมันก็จะมีบทสนทนาบทหนึ่งที่มีตัวละครตัวละครหนึ่งอะนะฮะเอาหนังสือเนี่ยอ,อไปเผาเนาะว่าเออเนี่ยเรากําลังจะหนาวตายแล้วเราต้องเอาหนังสือไปเผาเรื่อยๆให้แบบมันยังมีไฟอยู่แล้วผมชอบมากเลยฮะที่เขาบอก มันนั่งเถียงกันว่าเออเผาหนังสือเล่มไหนก่อนดีแล้วบอกว่าอ้อหนังสือเล่มสี่เนี่ยก็เผาเผาทิ้งไปเลยแล้วก็มีคนบอกว่า <c oughs> ออมีหนังสือนิเช่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าเออเผาทิ้งไปเลยแบบเขาก็แบบไม่ค่อยมีสาระสําคัญเท่าไหร่คือแบบผมก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ตลกมากแต่ว่าเหมือนกลอืเหมือนพี่เต้ลจะมีแบบช็อตหนึ่งของการเผาหนังสือประหา <c oughs> ที่พี่เต้ลชอบเป็นพิเศษใช่ครับก็คือมีมีคุณลุงคนหนึ่งอะเนาะกอดหนังสือเล่มหนึ่งเอาไว้นะครับซึ่ง ภายหลังก็ทราบนะครับว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็คือไบเบิลนั่นเองนะครับ,รบทีนี้เนี่ยพอคุณลุงคนนั้นเนี่ยกอดอไบเบิลอว้เนี่ยไม่ยอมให้คนอื่นเอาไปเผาเนี่ยก็โดนแซะเลยนะครับโดนโดนตกเป็นเป้าหมายเลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยวันโลกแตกแล้วไบเบิลไม่ช่วยอะไรคุณแล้วอะไรเงี้ยเอาไปเผาเจ้า<ธ>จะมานะช่วยนะคุณอกนะประมาณนี้เนานะใชะ่ซึ่งคุณลุงคนนี้นก็ตอบกลับมานะครับบอกว่าเออไม่อ่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะฮะแต่ว่า ที่กอดไบเบิลเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไบเบิลเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์นะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นเกตความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะในตอนการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่คุณนิกพูดครับนะครับเขาบอกว่าหนังสือไบเบิลเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นมาซึ่งมันทําให้โลกของมนุษย์เนี่ยมันก้าวเข้ามาสู่ยุคของการใช้เหตุผลนะครับซึ่ง การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์เนี T ้ยหรือว่าการมีอย <So, S 2> ู anyway. ่ของไบเบิลเนี้ยมันพาให้มนุษย์ตั้งคำถามกับสภาวะที่โลกเนี้ยมันเป็นอยู่นะตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆตั้งคำถามกับความเชื่อต่างๆดังนั้นเนี้ยถ้าต้องการที่จะรักษาองค์ความรู้อะไรสักอย่างหนึ่งของมนุษย์เอาไว้เนี้ยคุณลุงคนเนี้ยเขาเลือกที่จะปกป้องไบเบิลนะครับเพื่อที่จะส่งต่อมันให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อให้มันเป็นตัวแทนของการตื่นรู้ของมนุษย์ครับ เห็นไหมว่าศาสนาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้หรือว่าต่อวิทยาศาสตร์มากกว่าที่เราคิดนะฮะ hmm. ประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องการที่ซึ่งอันนี้เป็นความจริงด้วยนะฮะ,ะการที่เขาบอกว่าไบเบิลเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ถูกตีพิมพ์ออกมานะฮะคือไบเบิลเนี่ยก็เป็นคัมภีร์เนาะเป็นคัมภีร์ในาศาสนาคริสต์ซึ่งก่อนหน้านี้ การสอนศาสนานะฮะหรือว่าการพูดการสั่งสอนการเล่าถึงความจริงในตอนนั้นนะซึ่งซึ่งเราจะเชื่อว่าสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์หรือว่าปากของพระเจ้าหรือว่าผู้นําสารนะฮะจากพระเจ้ามาให้กับโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นความจริงเสมอนะครับทีเนี้ยความตลกก็คือโลกเรามันเกิดสงครามสงครามศาสนานะเกิดสงครามจากทำไมเอ้า ก็ไหนว่าพระเจ้าพูดมาดังนั้นพระเจ้าพูดมามันก็ควรจะเป็นความจริงและทุกคนก็ควรจะมีความเชื่อเหมือนกันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ต่างคนต่างเอาไปสอนกันเองเอาไปพูดคุยเอาไปยำอะไรกันมั่วเละเทะไปหมดนะฮะปรากฏว่าพอออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วคนก็ดันเชื่อไงคนก็ดันเชื่อในนิกายหรือว่าดันเชื่อในไบเบิลของตัวเองปรากฏว่าพอมาเจอกันเอาความคิดเห็นไม่เหมือนกันทะเลาะกันแล้วเพราะว่ามันคุยกันคนละภาษานะครับทีนี้ พอโลกเนี่ยศิลปะวิทยาการวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะมีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์นะครับตอนแรกก็หวังดีแหละนะเอาไบเบิลไปตีพิมพ์อ่าบอกว่าเออเนี่ยเพื่อเป็นการเผยแพร่ลัทธิคนจะได้มาเชื่อเยอะๆนะครับ <laughs> คนจะได้แบบ <laughs> อ่ามาเชื่อมาเชื่อปรากฏว่าพอเผยแพร่ไปเนี่ยตีพิมพ์ออกไปจริงๆแทนที่คนมันจะเชื่อคนมันดันไม่เชื่อเพราะคนมันดันไปเจอถ้าพูดแบบตลกๆก,ก,ก็คือดันไปเจอบั็ก ใน,ในคำสอนต่างๆดันไปเจอว่าอ้าวทำไมไม่เหมือนกับที่บาทหลวงคนนี้พูดมานี่ททำไมไม่เหมือนกับที่เพื่อนคนนี้พูดมานี่ททำไมต่างสำนักหนังสือไบเบิลเล่มเดียวกันทำไมพูดไม่เหมือนกันครับออนี่แหละคือการที่พาให้การรับรู้ข้อมูลของมนุษย์เนี่ยมันพาโลกมนุษย์เนี่ยมาสู่ยุคแห่งการตื่นรู้หรือว่ายุคของปัญญานะครับ พอภายหลังปรากฏการนี้เกิดขึ้นอ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆกับโลกเยอะเลยซึ่งมันก็นํามาสู่การปฏิวัติวิทยาศาสตร์นํามาสู่เหตุการณ์สาคัญสาคัญต่างๆในโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยจากการที่แค่มนุษย์อ่ะถูกโยนข้อมูลอะไรบางอย่างออกมาซึ่งข้อมูลนั้นอ่ะถูกบอกว่าเป็นความจริงเป็นความจริงแท้โดยสมบูรณ์เป็นความจริงแท้โดยธรรมชาติด้วยซ้ําแต่มนุษย์ก็เลือกที่จะไม่เชื่อ พี่อะเรียกกระบวนการเนี้ว่าวิทยาศาสตร์อ่าเออผมว่าประวัติศาสตร์ของการตีพิมพ์หนังสือจริงๆมันอาจจะนับได้ว่าเป็นการแบบเดโมแครตไทส์อยู่แรกๆเลยเนาะคือผมชอบกราฟกราฟหนึ่งมากเลยอะฮะเป็นกราฟจํานวนของคนที่เข้าถึงหนังสือได้จะเห็นได้ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งอะครับที่มันพุ่งแบบก้าวกระโดดมากๆอะ่ะมันคือช่วงที่แบบเราเริ่มตีพิมพ์หนังสือจริงๆแล้วการตีพิมพ์หนังสืออะฮะมันคือการกระจายความรู้ออกไปจากคนที่ คนที่แบบถือสิทธิ์ขาดอะฮะอย่างเช่นพี่พี่เติ้ลบอกนาะว่าการสอนศาสนาเมื่อก่อนก็คือจะถูกทําโดยบาทหลวง<ม>เพราะว่ากว่าจะได้ไบเบิลเล่มหนึ่งมาเนี่ยมันคือต้องขัดด้วยมือทั้งเล่มอะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีคนแค่จํานวนน้อยมากที่แบบสามารถเข้าถึงหนังสือเล่มนี้ได้ที่ถ้าไม่ใช่นักบวชก็อาจจะเป็นคนที่รวยไปเลย<ม>เออเพราะฉะนั้นแบบเรื่องของการศึกษาเรื่องของการหาข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะมันถึงถูกผูกขาดโดยคนบางกลุ่มแต่ว่าพอมันมีแบบหนังสือขึ้นมาครับ มันเหมือนเดโมแครตไทสภาพตรงนี้ไปในระดับหนึ่งมากๆอะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่าสกอ่าหรือว่าแบบพวกคนที่แบบทํางานหลายสายอะฮะจะเริ่มเขียนหนังสือมาแล้วแบบเอามายยนใส่กันยนใส่กันโตเถียงกันไปโต้เถียงกันมาซึ่งผมรู้สึกว่ามันก่อให้เกิดกระบวนการกระตุกจิตกระชากใจอ <c oughs> ชอบคานี้มากเลยอะคือเท้าข้ามนิดนึงละกันหาคือเมื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนเนาะผมกับพีเตอร์น่ครับไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสาร,สรคดีมา <net> แล้วก็เราบอกว่าจริงๆแล้วอะเรื่องที่น่าสนใจมากของวิทยาศาสตร์หรือของกระบวนการคิดอะค่ะมันคือการที่เราจะต้องเกิดการกระตุกจิตกระชากใจอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ามันคือจุดที่จะทําให้คนไม่เชื่อ <uity> และคือจุด <net> ที่ <net> จะทําให้คนคิดอ <realizar> <net> นั่นแหละเราผมรู้สึกว่าพอหนังสืออย่างที่พี่เติ้ลบอกอะฮะพอคนเริ่มเห็นว่าอ้าวทาไมไบเบิลที่เขาได้อ่านจากแบบหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ออกมามันไม่เห็นเหมือนที่บาทหลวงสอนเลย อ่ะมันทําให้เกิดกระบวนการกระตุกจิตกระชากใจแล้วซึ่งอันนี้แหละที่ที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นการไปเล่นกับคําว่า belief หรือว่าไปเล่นกับคําว่าความเชื่อหรือว่าการเชื่อนะครับมันทําให้เห็นนะ่ะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้คุณจะถูกบอกให้เชื่ออะไรก็ตามนะฮะคุณจะถูกบอกให้เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นความจริงอะ่ะ แต่ถ้าคุณเห็นอะไรในบางอย่างที่อยู่ในสิ่งนั้นอะแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ make ซ e n s มันไม่เข้าท่าเลยไอ้วิธีการคิดแบบนี้ไอ้การเชื่อแบบนี้คุณก็จะพยายามมีชุดข้อมูลใหม่ขึ้นมาครับเพื่อที่จะไปไปหักล้างหรือว่าไปตั้งสมมุติฐานอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะเป็นอะไรที่อยู่ขั้วตรงข้ามกันโดยตลอดนะฮะ จากนั้นเป็นต้นมาเนาะคือวิทยาศาสตร์กับความเชื่อ den, มันก็ดูแบบเราอะจะมองว่ามันมันอยู่ในขั้วตรงข้ามก,กันไปเลยว่าวิทยาศาสตร์ก็คือศาสตร์แห่งความจรงิงกับความเชื่อก็คือการที่เราโง่กงไงก็คาอความเชื่อเออก็คือความเชื่อโง่กงไงแต่ว่าทีเนี้ยถามหน่อยว่าถ้าเราเชื่อในวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จะยังเป็นวิทยาศาสตร์อยู่หรือเปล่าเอออันเนี้ยเป็นคําถามที่แบบเหมือนเป็นพาราดอกกันเลยเป็นคําถามที่แบบดูขั้วตรงข้ามกันมากเลยนะว่าถ้าวิทยาศาสตร์คือความจริง แล้วความเชื่อคือค,อความโง่คือความเชื่อเออแล้วถ้าเราเชื่อในวิทยาศาสตร์เชื่อมากๆเชื่อมากเลยนักวิทยาศาสตร์พูดอะไรฉันฟังหมดเลยเออเนี่ยคาวแซกแนนพูดอะไรฉันฟังหมดเลยชาวดาวินพูดอะไรฉันฟังหมดเลยเอาเบิร์ตไอสไตนฟังหมดเลย์สไต์พูดอะไรฉันฟังหมดเลยฉันเชื่อหมดเลยเนี่ยหนังส <S <S อือวิทยาศาสตร์เนี่ยพอเอามาวางข้างๆกนันหนังสอือศาสนาเนี่ยฉันเนี่ยรักมากเลยหน,งน,น,ยนังสือวิทยาศาสตร์เนี่ยหนังสือศาสนาเนี่ยฉันอยากจะเอามันไปเผาเหลือเกิน ฉันไม่ตั้งคําถามอะไรแล้วกับกับวิทยาศาสตร์แล้วเพราะว่าตอนเนี่ยที่เขาปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเขาเนี่ยเอาไอ้พวกนักอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ที่เป็นเรื่องไม่จริงเรื่องอะไรพวกนี้ไปทิ้งหมดแล้วอะไรเงี้ยถามว่าอย่างเนี้ยวิทยาศาสตร์จะยังเป็นวิทยาศาสตร์ในแบบที่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆนะถ้าพูดกันในเชิงปรัชญาของวิทยาศาสตร์เลยฮะผมรู้สึกว่าไม่เพราะว่า ซ,ซึ่งแบบมันก็น่าจะออบเบียสอยู่แล้วนะเพราะว่าถามมันแบบเนี้ยจริงๆมันไปโยงกับที่พี่เต้นพูดตั้งแต่ตอนแรกด้วยว่าวิทยาศาสตร์ไม่เคยให้คําตอบคําตอบในที่เนี้ย่ะมันคือคําตอบที่เป็นข้อมูลว่าถกต้องเป็นแอบส์ลูดครูว่าเออเนี้ยมันคือสิ่งที่เราเชื่อได้จริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมาจนถึงตอนนี้สิ่งที่ไอสไตล์พูดบางอย่างมันก็ถูกหักล้างไปแล้วสิ่งที่ช,ออชาวดาวินพูดบางอย่างก็ถูกหักล้างไปแล้วหรือแบบย้อนไปกว่านั้นสิ่งที่กาลิเลโอพูดก็ถูกหักล้างไปเรียบร้อยแล้วใมันทห มันทําให้สุดท้ายแล้วครับจริงๆถ้าเรามองมองในมุมหนึ่งอะวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ให้คําตอบขนาดนั้นแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆมันคือกระบวนการคิดกระบวนการ mm hmm. ที่เราจะไม่เชื่อ,อซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับก็คือพอพูดมาแบบนี้เหมือนกับว่าเออวิทยาศาสตร์มันมีกระบวนการที่จะหาคําตอบเนาะส่วนคําตอบก็คือไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่สุดท้ายแล้วอะฮะ วิทยาศาสตร์มันก็จะพัฒนาไปด้วยตัวของมันเองกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบฟักไข่เหมือนกันมันก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงในช่วงปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีคนดิสคัสันอยู่ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันควรจะถูกพัฒนาไปในรูปแบบไหนการสังเกตการมันควรจะถูกพัฒนาไปในรูปแบบไหนในอนาคตอแล้วผมก็เชื่อว่าในอีกร้อยปี200ปีพันปีข้างหน้าครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เหมือนเดิมแต่ขนาะเดียวกันนะครับผมรู้สึกว่าเออ ความเป็นคอจริงๆอ่ะมันคือการที่แบบคุณต้องไม่เชื่อ,อเออแล้วคือไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าสิ่งนั้นเป็นวิทยาศาสตร์เออแล้วแบบพูดมาแบบนี้มันฟังดูเบียวมากเลยแต่ว่ามันคือมอตอร์ของราชสมาคมวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำอะฮะอเออเ e ลเ l ส u s In v e r b a ที่แปลว่า In No One's w o อ่อะฮะก็คือเขาจะไม่เชื่อคำพูดใครเลย มันไม่ได้เป็นแค่คำคนที่เก่าวขึ้นมาลอยๆแบบเท่ๆอะฮะแต่จริงๆมันมี deeper meaning เยอะอยู่มากๆซึ่งที่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะไอ้ก,การที่เรามองว่าวิทยาศาสตร์อยู่ตรงข้ามกับความเชื่ออ่าแล้วเราดันไม่ระวังเราดันเอาความเชื่อมาจับกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เมื่อใดก็ตามที่เราเอาความเชื่อมาจับใส่วิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์นั้นจะกลายเป็นซ s โด d o แ c i หรือวิทยาศาสตร์ปลอม, <S <S อมโดยทันทีได้บอกอป ถ้าเราเชื่อโดยที่โดยที่บอกว่าเออก็เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพูดมาเนี่ยมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์นึกดึกภาพแบบว่าโฆษณาเออโฆษณาแบบสินค้าสุขภาพที่มันแบบซูดไซแอนหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมหน่อยๆเนะี่ยมันก็จะชอบบอกว่ามีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับเนาะหรือว่ามีการเอาคําศัพท์วิทยายศาสตร,ร์มาเช่นโอ้น้ํามีโมเลกุลที่สวยงามมากเลยอะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยคือเป็นการเอาอิเลเมนต์ของวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อพอเราเชื่อแล้วว่าเราจะไม่ได้อยากตั้งคำถามไปกับมันแล้วทีเนี้ยอ๋อพี่นึกถึงอันหนึ่งตลกมากเลยก็คือโฆษณานะฮะมีโฆษณาของอบริษัทที่เป็นบริษัททําอาหารฟาสต์ฟู้ดเจ้าหนึ่งนะครับไม่พูดชื่อละกันเขาทำโฆษณานะฮะบริษัทอาหารฟาสต์ฟู้ดเจ้าเนี้ยเขาขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับ แทนที่เขาจะเอารูปแฮมเบอร์เกอร์สวยๆงามๆเนี่ยมาโชว์นะเขาดันเอารูปเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยที่ขึ้นราเนี่ยเอามาโชว์เพื่อที่จะบอกว่าเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยที่มันขึ้นราได้ก็เพราะว่าเขาไม่ใส่สารกันบูดพี่รู้สึกว่ามันมีอิเลเมนต์ของความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราใช้ซูดแอนนะ่ะเราก็จะรู้สึกว่า วิทยาศาสตร์เป็นของสวยงามวิทยาศาสตร์เป็นของที่อยมันจะต้องแบบสุดยอดไปเลยมันจะต้องถูกต้องเสมอแต่ถ้าเรามองวิทยาศาสตร์ว่ามันวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีมันมันก็มีสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะเห็นไม่ได้อยากจะรู้ไม่ได้อยากจะให้มันเป็นอยู่อะ่ะมันก็เป็นการตอกย้ําความจริงเดียความจริงที่มันจะเป็นอย่างนั้นแม้ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็ตามะนะฮะ นี่แหละคือประเด็นหลักที่เราอยากจะเอามาพูดกันใน,ในวันนี้หรือว่าอยากที่จะเอามาเป็นประเด็นที่อยากที่จะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันนะครับก็คือสุดท้ายแล้วว่าวิทยาศาสตร์ไม่ปฏิเสธนะว่ามนุษย์มีความเชื่อครับเห็นปะมันจะยิ่งแบบ p a r a ด o อ์ย้อนกลับไปย้อนกลับกันมาเมื่อกี้เราบอกว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปเชื่อมากอย่าไปเชื่อมากแต่สุดท้ายวิทยาศาสตร์ก็จะตอบคุณอยู่ดีว่าเฮ้ยแต่ว่าความเชื่อ มันก็มีอยู่นะคุณมไม่สามารถไปห้ามมนุษย์ไม่ให้ไม่เชื่อได้หรือให้เชื่ออะไรบางอย่างได้นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วอะวิทยาศาสตร์กับความเชื่อตอนแรกที่มันดูเหมือนกับเป็นเรื่องคนละเรื่องกันเลยอะมันเลยกลายเป็นเรื่องเดียวกันซะง,งั้นกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันโอเค <laughs> เออมันดูแบบมันดูยิงเข้าประตูตัว,อตวเองมากเลยอะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมนุษย์มันซับซ้อนมากเลยใชม่มันหาคําตอบได้ยากมากเลยนะครับซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ย พี่เคยเขียนบทความบทความหนึ่งเนาะที่ชื่อว่าศัตรูของเราคือความโง่เขลาครับนะครับคืออย่างนี้โดยส่วนตัวแล้วว่าพี่จะมองว่ามนุษย์อะศัตรูสุดท้ายที่เราต้องทําลายจริงๆแล้วเราก็ดูเหมือนจะไม่มีวันที่จะสามารถที่จะทําลายมันได้ในอนาคตอันใกล้หรือแม้กระทั่งในอนาคตอันไกลเลยเนี่ยก็คือความโง่เขลาค,ความไม่รู้เออมนุษย์เนี่ยจะมีความไม่รู้อยู่กับเราตลอดนะฮะมันก็ดันไปใกล้เคียง กันโดยบังเอิญเนาะซึ่งจริงๆจะบอกว่าใกล้เคียงกันโดยบังเอิญไม่ได้คือพี่พี่อ่านหนังสือของคนคนนี้มาเยอะมากพี่ก็คงซึมซับจากเขามานี่แหละนะครับซึ่งอย่าลืมนะว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่ออย่าเชื่อแม้ว่าคนคนี้เขาจะพูดหรือว่าอย่าเชื่อว่าพี่จะพูดนะซึ่งคนคนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะพี่จะพูดถึงเขาเซกเกคนทบ <c oughs> คือไอแนวคิดเนี้ยมันมาจากมันใกล้เคียงกับหนังสือที่ชื่อว่า The Demon Hunted World Science as a Candle in the Dark นะฮะแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าภายในโลกที่ถูกหลอกหลอนไปด้วยปีศาจเนี่ยนะฮะวิทยาศาสตร์ก็คือแสงเทียนในความมืดอ,อคล้ายกับที่พี่เขียนเลยนะเนาะเหมือนพี่ก๊อปมาเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือพี่ก็จะบอกแนวนี้แหละว่า วิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือเทียนอะมันคือการส่งต่อเทียนแห่งปัญญาเทียนที่จะแบบแม้ว่ามันจะริบรี่มากแค่ไหนผ่านยุคที่แบบโอ้โหเป็นยุคที่แบบดูเหมือนจะไม่มีแสงสว่างขึ้นมาอีกแล้วนะฮะแต่ว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเป็นเทียนยังคงเป็นสิ่งที่เราส่งต่อเป็นความรู้ที่เราส่งต่อกันมาเรื่อยๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่คุณคาร์ลแซกเก้นเขาเขียนร่วมกับคุณแอนดรูยันนะครับซึ่ง คุณแอนดรูยันเนี่ยก็เป็นภรรยาคนสุดท้ายของคุณคาวเซกเนนะ,ะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่ช่วยให้คุณคาวเซกเนเนี่ยสามารถที่จะทําสารคาดีชุดคอสมอรเนี่ยออกมาได้แล้วก็โด่งดังเป็นที่นิยมมากๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนความคิดของคนในสมัยนะั้นต่อวิทยาศาสตร์เลยนะคือคือพี่รู้สึกว่าก่อนหน้านั้นน่ะนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะ่ะ หรือว่านักวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งคุณคาร์แซกแนเองเนี่ยเขาจะมีความแบบมีความเปรี้ยวในตัวว่าเขาจะไปไฟกับแบบศาสนาเ,เขาจะไปไฟกับพวกโลกแบนเขาจะไปไฟกับโอ้ยพวกความเชื่อไอพวกหมอดูพวกหมอผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะในหนังสือเล่มนี้นะมันมีความน่าสนใจมากตรงที่คุณคาร์แซกแกนเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนะเขาบอกว่า science is not only compatible with spirituality It is a profound source of spirituality นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้แค่มีทิศทางไปในทางเดียวกันกับความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณนะแต่ว่ามันแทบจะเป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของการมีจิตวิญญาณเลยด้วยซ้ำม,มันก็จะไปคล้ายๆกับที่เราพูดเมื่อกี้นี่นาอว่าเฮ้ยวิทยาศาสตร์กับความเชื่อ มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันก็ถูกแยกออกไปเป็นคนละเรื่องกันแต่พอสุดท้ายคิดไปคิดมาให้เหตุผลไปให้เหตุผลมามันดันกลับมาพุ่งชนเป็นเรื่องเดียวกันเออซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้นะฮะมันคือสิ่งที่ในตอนนี้นะฮะในในช่วงเวลานี้เนี่ยที่ต้นกับปั๊บจะจัดอีเวนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเราพยายามจะพูดถึงเรื่องของอความเชื่อมโยงระหว่างดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์ความเชื่อมโยงระหว่าง natural philosophy นะครับปรัชญาธรรมชาติกับศาสนาครับ natural history กับความเชื่อเรื่องของธรรมชาติความเชื่อเรื่องของการสร้างโลกนะฮะหรือแม้กระทั่งอะไรที่มัน extreme มากๆอย่างศาสนานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นเชื่อว่าหลายคนจะไม่ค่อยอยากแตะเท่าไหร่เ,รเพราะว่าแตะแล้วมันจะเป็นปัญหาแตะและ้วแตะแล้วมันมีปัญหาแน่ๆนะฮะแต่ว่าคือเราอะ ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีไงเยแต่เราพยายามที่จะอธิบายมันโดยเอามันมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ของโลกไปเนี้ยเพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่มัน standalone อยู่ได้โดยที่ปราศจากการมีอิทธิพลต่อกันและกันนะฮะเออเพราะฉะนั้นแบบจริงๆแล้วมันก็คือการอยากให้ไม่ย้อนมองเนาะว่าสุดท้ายแล้วอะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แยกออกจากกันแต่ขนาดเดียวกันอะ มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อแต่มันไม่ใช่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่ที่แบบมันเอามาจูนติดกันเลยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อะไรผมรู้สึกมันจะไม่ได้เชื่อมโยงกันในรูปแบบนั้นอะแต่มันมีความเชื่อมโยงกันในกันในเชิงประวัติศาสตร์กันในเชิงการพยายามตามหาความจริงกันในเชิงการพยายามอธิบายเหตุผลทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งมันถูก develop มาเรื่อยๆเป็นแนวคิดเป็นกระบวนการคิดต่างๆหรือแม้แต่เรื่องความเชื่อครับจริงๆแล้ว ถึงเราพูดมาทั้งตอนแบบนี้มันจะดูเหมือนความเชื่อเป็นตัวร้ายเลยเนาะแต่สุดท้ายแล้วว่าเออถ้ามันก็มีประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเอ,อ้ยจริงๆแล้วหรือความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ด i v e สังคมมนุษย์อยู่ดีใช่ใก็ใผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันคือการกระตุกสิทธิกระชากใจระดับหนึ่งว่าเอออยากให้ลองมาย้อนมองดูเรื่อง2เรื่องที่แบบเออในคอมมอนเซนส์มันอาจจะดูไม่เหมือนกันเลยอะแต่ว่าถ้าเราเพยายามแบบ uh huh. ออกมาพิจารณากันแง่มุมที่มันลึกขึ้นเราอาจจะได้เห็น แง่มุมหรือประเด็นใหม่ๆที่แบบมันน่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อกับเรื่องนี้ที่มันมีความซับซ้อนอย่างแยบยล<ช>ด้วยครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะพี่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันอะไรวะเนี่ยมันดู <laughs> มันดูง,งงๆมันดูมีความพาราดอกอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคีย์หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยอะที่อยากจะให้จำเอาไว้เลยก็คือวิทยาศาสตร์ไม่เคยเป็นคําตอบวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีคําตอบอะไรเลย แล้วมีแต่คนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่มองว่าวิทยาศาสตร์มีคําตอบแล้วความเชื่อมันจะดีหรือมันจะไม่ดีหรือมันจะยังไงก็ตามอ่ะเราไม่อาจไปตัดสินได้คุณนั่นแหละที่ต้องรู้สึกกับมันเองเพราะคุณเป็นมนุษย์ฮ<ะ>เป็นไงความเชื่อดูกลายเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องไม่รร้ากาศเลยเอะสมมติว่าพี่พูดคํหนึ่งพี่บอกว่าพี่เป็นคนที่เชื่อในความรักมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันฟังดูดีเนาะ พี่เป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์มากฟังดูดีเนาะแต่ถ้าพี่บอกว่าพี่เป็นคนที่เชื่อในหมอดูเบอร์โทรเลขมงคลเปลี่ยนทะเบียนรถมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พรุ่งนี้พี่จะไปเปลี่ยนชื่อเพราะว่าพี่ไปดูดวงมาแล้วแบบหมอดูเขาทักมาบอกว่าเออใช้ชื่อนี้ไม่ดีเลยควรจะไปเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่จะดูเป็นตัวตลกในสายตาของคนที่เชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นคําตอบหุย <c oughs> <c oughs> เขาว่าเชื่อเยอะมากเลยอ่ะอืมครับก็เป็นตอนที่กระตุกจิตกระชากใจเนาะครับก็ผมรู้สึกว่าจริงๆตอนนี้มันเหมือนเป็นในเชิงคอนเซปต์เป็นหลักเนาะว่าเออเราอยากให้ลองมาดูแง่มุมหนึ่งมุมมองหนึ่งที่มันอาจจะทําให้เราเห็นภาพของของวิทยาศาสตร์ของความเชื่อของเออผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกอะไรแต่ว่าเป็นบล็อกแนวๆประมาณนั้นแหละค่ะให้มันอาจจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะซึ่ง สุดท้ายแล้วว่าถ้าเรามีโอกาสในอนาคตเราก็อาจจะมาเล่าประเด็นที่เป็นในเชิงเนื้อหากันต่ออย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยโยฮันเนสเคปเลอร์หรือว่านิโคลัสโคเปนิคัสเนี่ยอาชีพโดยตำแหน่งเขาเป็นนักโหราศาสตร์ไม่ใช่นักดาราศาสตร์ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นรหรือว่าทำไมความเชื่อมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสังคมมนุษย์อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนาะถ้าเรามีโอกาสไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในประเด็นนี้กัน,นครับรู้สึกว่ามันน่าจะน่าจะได้เห็นภาพอะไรอีกเยอะมาก จริงๆแล้วเนี่ยเราอัจหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปจัดงานเสยศาสตร์ของเรากันเลยถ้ามีโอกาสเราอาจจะเอาเนื้อหาในงานเสยศาสตร์มาเล่ากันต่อครับรู้สึกว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเยอะมากเหมือนกันน้ำหวานเนี่ยเนาะน้ำหวานก็จะมาเล่าเรื่องของการตั้งวัดในสมัยโบราณของประเทศไทยนะว่าหลายคนก็จะแบบพอพูดถึงโอ้ยาศาสนสถานกับดวงดาวอะไรเงี้ยหลายคนก็จะไปนึกถึงแบบโบสถ์นะะในคริสตศาสนานึกถึงมัสยิด เดี๋นึกถึงอะไรที่มันโบราณโบราณอย่าง Stonehenge หรือว่าพีรามิดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้หรือไม่ว่าวัดนะวัดไทยของเรานี่แหละนะครับก็มีการได้รับอิทธิพลจากดาราศาสตร์เหมือนกันเออ,อครับก็เป็นหนึ่งในเซสชันที่แบบผมรอติดตามมากพกรุ่ <laughs> งนี้จัดเองจัดเองตื่นเต้นเองนี่แหละครับสำหรับตอนนี้ ไว้พบกันโอกาสหน้าครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนกับวิทยาศาสตร์และความเชื่อครับผมปั๊บเชียร์พัฒอาชีวรังับโรคครับและผมเตินน้นนัทนนทโดวงสุงเนินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <S Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th